ปกันที่เครื่องบินบริการเที่ยวเท้าจากคำบอกเล่าของนางสาวปนัดดาบำรุงพี่สะใภ้ของน้องใบหยกที่เล่าถึงเหตุการณ์ในค่ำวันที่7สิงหาคม2557ที่ผ่านมาขณะที่ตนเองไปกดเงินสดจากตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งตั้งอยู่หน้าปั๊มน้ำมันเอสโซของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังโดยพาน้องสาวคือเด็กหญิงปาริชัดหนูพินิจหรือน้องใบหยกอายุ2ขวบกว่าไปด้วยกันโดยขณะที่กดเงินอยู่นั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อน้องใบหยกเอามือไปจับที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์และถูกไฟฟ้าดูดจนล้มลงตนเองจึงได้เข้าไปช่วยพยุงและถูกไฟฟ้าดูดอีกคนหลังเกิดเหตุน้องใบหยกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลย่านตาขาวเพราะไม่รู้สึกตัวก่อนที่แพทย์จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลศูนย์ตรังโดยทางแพทย์โรงพยาบาลศูนย์ตรังระบุว่าทางโรงพยาบาลรับตัวน้องใบหยกมาด้วยอาการหัวใจหยุดเต้นจึงให้ยากระตุ้นหัวใจแต่น้องใบหยกมีอาการซึมลงตลอดจึงได้ส่งไปตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์สมองพบว่าสมองบวมและอาการก็ทรุดลงเรื่อยๆซึมมากขึ้นนะคะมากขึ้นก็เลยไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่ามีสมองบวมนะคะเราก็เลยว่าน่าจะเป็นจากการที่เขาขาดออกซิเจนจากการที่หัวใจหยุดเต้นไปนะคะเราคิดว่าคงจะเป็นกระบวนการเดียวกันที่หัวใจก็คงจะทำงานไม่ค่อยดีมากนักเนื่องจากว่าขาดออกซิเจนนะคะก็ในส่วนนี้ก็เลยให้เพิ่มยากระตุ้นหัวใจเพิ่มขึ้นก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นักเนื่องจากว่ามีสมองบวมแล้วก็ขาดออกซิเจนไปมากในระหว่างที่น้องใบหยกนอนรักษาตัวด้านผู้จัดการสำนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ได้เดินทางมาเยี่ยมน้องใบหยกและได้มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทพร้อมทั้งได้ช่วยเหลือน้องใบหยกเป็นการด่วนซึ่งธนาคารยินดีรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดขอเพียงให้น้องใบหยกหายเป็นปกติขณะที่ตู้ ATM ดังกล่าวได้ติดประกาศงดให้บริการชั่วคราวก็ตอนนี้เราก็สั่งตรวจสอบแล้วก็ปิดชั่วคราวก่อนนะครับแล้วก็แผนปฏิบัติการก็เราทำการปฏิบัติการในเรื่องของการดูแลผู้อิทธิพลทั่วประเทศด้วยเพื่อทำการเช็คระบบอีกครั้งหนึ่งแต่ให้ความมั่นใจว่าเรามีร่วมตู้สาเหตุที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ธนาคารจะขอรับผิดชอบต่อมาในวันที่15สิงหาคม2557อาการของน้องใบหยกได้ทรุดหนักลงทางผู้เป็นแม่และญาติตัดสินใจให้แพทย์ถอดเครื่องช่วยหายใจน้องใบหยกออกต่อจากนั้นอีก1ชั่วโมงน้องใบหยกก็ได้เสียชีวิตลงท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของผู้เป็นแม่ที่ต้องสูญเสียลูกสาวที่น่ารักอย่างไม่มีวันกลับขณะที่ทีมวิศวกรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังลงตรวจสอบระบบไฟฟ้าของปั๊มน้ำมันเอสโซและตู้ ATM ไทยพาณิชย์ในที่เกิดเหตุโดยมีการทดสอบเปิดปิดสวิตช์ไฟฟ้าทั่วปั๊มเพราะว่ามีกระแสไฟฟ้าเกินกระจายทั่วตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์โดยตรวจวัดได้เกินประมาณ 191.4 โวลต์ในช่วงค่ำของทุกวันและจากคำบอกเล่าของเด็กปั๊มน้ำมันพบว่าไฟฟ้าที่ตู้ ATM ไทยพาณิชย์ดูดผู้ที่มากดเงินหลายรายแล้วในส่วนของคดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจะต้องหาผู้ที่มารับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แม่ผู้เสียชีวิตให้ได้เพื่อความยุติธรรมและกับหนึ่งชีวิตน้อยๆของเด็กไร้เดียงสาที่ต้องมาจบชีวิตลงอย่างง่ายได้และไม่น่าจะเกิดขึ้นเพียงเพราะแค่เอื้อมมือไปจับตู้ ATM เท่านั้นทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน